ก็ตาพี่มีปัญหาตาพี่อายุก็เยอะแล้วยังจะไปหาเรื่องใครอีกเหรอพี่ไม่ใช่อย่างนั้นตาพี่มันซ้อนไหนไหนซ้อนยังไงพี่นี่อย่าซ้อนอย่างนี้อ่ะเขาเลี้ยวซ้ายไงเลี้ยวขวาไงกินแล้วแหละกินแล้วแหละแหละแหละอีกแหละอีกอะไรของพี่เนี่ยรู้แรงจริงโอ้โหนี่เขาจัดงานอะไรกันเนี่ยฮะเปิดเพลงมันขนาดนี้วันนี้เขามีจัดงานแฟนซีเขาก็เลยนี่ยืมสถานที่ของเราเนี่ยจัดปาร์ตี้กันเออนั่นไงว่าแล้วก็มาพอดีเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีเด็กสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุดยอดเลยท่านประธานเอาเขาด้วยเหรอวันนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่จัดคืนกำไรกันทั้งทีเนี่ยนะพนักงานของเราเนี่ยมันต้องจัดให้มันเวอร์วังอลังการชุดใหญ่ไฟพามากไอ้เน่งพี่เดี๋ยวไฟกระพริบพี่ต้องใส่ชุดนี้มาเฮ้ยดูใส่ชุดนี้ครับนี่ลำโพงนี่ไอ้มึงเห็นเป็นอะไรอ่ะเป็นตู้กับข้าวไงเฮ้ยลำโพงของอะไรพี่ PS เฮ้ยลำโพง PS ครับแล้วไมค์อ่ะ P เสดิร์ดอย่างนี้สิเน่งสุดยอดเลยครับวันนี้เน่งจัดมาเลยปูอะไรมาให้พี่ก็ได้พี่ได้หมดเลยยิ่งปูเรื่องเพลงมานะพี่ร้องเป็นเพลงได้หมดอ่ะเน่งผมไม่มีอารมณ์ปูให้หรอกพี่เมื่อเช้ากว่าผมจะมาที่ร้านนี้ได้นะไม่รถมันติดเลยพี่มองไปทางซ้ายแล้วก็ติดมองไปทางขวาแล้วก็ติดมองไปข้างหน้าแล้วก็ติดมองไปข้างหลังแล้วก็ติดติดจนเลยรุมตรงนั่งมันติดกันจังจะรู้ยังอิดนะใช่อย่างนั้นพี่พอรถติดเนี่ยผมกลัวมาไม่ทันไงผมก็เลยลงไปนั่งเรือไปลงเรือน้อยลอยวนมาถึงฝั่งทนแล้วก็มาขายหอยมีทั้งหอยเล็กหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่หอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวนิดๆเดียวสุดยอดเลยเยี่ยมเลยพอผมลงจากเรือได้เนี่ยผมก็เลยมานั่งรอน้องกลับมากลับมากลับมาวันยันคำรอคอยใจลอยรอน้องกลับนาพอน้องผมมาผมจะพาน้องอ่ะไปเช่านี่หลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดกราบหลวงพ่อพัดวัดแควด้วนอำเภอหนองบัวยกมือทุ่มหัวขอพรหลวงพ่อช่วยทีที่นี่นะดีจริงนะโมตั้งน้ำโมลมันโก้จริงๆตั้งน้ำโมมันโก้จริงๆตื่นตอนเช้าออกบินทบาทโปรดยอมหยัดทั้งใกล้และไกลเอาบินประบาทด้วยมอสไทยบิดจนมิดมาสัตว์ไทยเจ้าโอ้โหสุดยอดผมพี่กระเทศนะพี่ไปตัดทรงอย่างแบนมาจากไหนจังไม่ใช่เพลงกูอันเนี้ยเดี๋ยวจะแกล้งพี่ดิเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดีมากเช็คให้ดีเลยนะเพราะว่าวันนี้พี่แต่งเต็มขนาดนี้ก็ชนะคนอื่นเขาหมดแล้วดิพี่หวังของรางวัลไงเพราะวันนี้ของรางวัลใหญ่เปล่าใหญ่ค่ะพี่นี่เลยค่ะของรางวัลดีๆจากปุ๋ยตรามงกุฎสูตร4000ปุ๋ยสูตรที่ช่วยให้เขียวนานโตไวใบตั้งมีแมกนีเซียมสูตรที่คิดมาอย่างดีจนได้ปุ๋ยสูตรที่พอดีเลยนะคะเฮ้ยมันจะเขียวนานโตไวใบตั้งจริงเหรอน้องเขียวนานแถมโตไวใบตั้งแน่นอนค่ะเพราะในถุงประกอบไปด้วยปุ๋ยยูเรียช่วยให้ต้นข้าวโตไวแอมโมเนียมซัลเฟตช่วยให้ต้นข้าวเขียวนานและมีแมกนีเซียมซัลเฟตช่วยให้ต้นข้าวสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีอีกด้วยนะคะโอ้ยดีเลยนะว่าแต่ถ้าพี่ซื้อไปกลัวมันจะใช้งานยากละสิใช้งานง่ายมากค่ะพี่ระยะแตกกอใช้สูตร4000วันได้เลยส่วนระยะตั้งท้องถึงรับร่วงใช้สูตร4000ผสมกับสูตร15 15 15ทับทิมหรือจะใช้กับข้าวโพดอ้อยหรือมันสะปะหลังก็ได้นะคะเรียกได้ว่าใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้สบายๆเลยค่ะถ้าอยากหาความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ปุ๋ยตามงกุฎหรือต้องการซื้อสินค้าก็สามารถสอบถามแอดมินปุ๋ยตามงกุฎสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยเขียวนานโตไวใบตั้งใช้งานง่ายงั้นพี่ขอส่วนตัวเลยนะ20ตันเอามา20ตันให้พี่เลยพี่จะเอาไปฝากญาติพี่น้องที่นครนายกด้วยจัดไปเลยค่ะเดี๋ยวท่านประธานผมถามอะไรท่านประธานหน่อยครับท่านประธานมาคนเดียวเนี่ยแล้วน้องๆในบริษัทอ่ะพนักงานในบริษัทของท่านประธานเอาไปไหนหมดนี่ไงค่อยๆทยอยกันมาแล้วโอ้มากันแล้วนี่มากันแล้ว
นี่คือผู้เข้าประกวดนะฮะที่จะมาชิงรางวัลกับเราในวันนี้เยอะแยะมากมายสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนไม่น่าเชื่อเลยปีนี้เราจัดกันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยโอ้ท่านประธานเราต้องลงทุนฮะเพื่อเงินรางวัลครับท่านประธานฮะต้องแบบว่าวันนี้รางวัลต้องเป็นของเราแน่นอนครับผมเดี๋ยวคนอื่นนะมันก็สุดยอดหมดเลยนะที่เท่าที่ผมดูเลยนะฮะมีกันหลากหลายมากมายทุกอย่างมีการลงทุนหมดเลยแต่ของคุณหลุยฮะอะไรครับชุดอะไรของคุณครับเนี่ยผมจริงๆแล้วไม่ได้เน้นอลังการครับแล้วคุณเน้นผมเน้นเรื่องฟังก์ชันกับมินิมอลแต่ที่ผมเห็นเนี่ยคือมึงไม่ลงทุนน่ะลงทุนสิครับมึงลงทุนบ้าอะไรถือกระมังมาใบนึงแล้วมีถังอะไรแบกมาข้างหลังแล้วก็พากระหนูผืนไอ้เนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงครับแต่ครับผมนี่ใช้ได้จริงใช้ได้ทุกสถานที่ครับผมแล้วทดสอบได้ไหมอ๋อได้สิครับทำไงบ้างครับนี่ฮะดูวิธีการใช้เรามีเพียงกระมังใบเดียวใบเดียวเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าผมนึกอยากโอ๊ยวันนี้อากาศร้อนจังเลยผมต้องอาบน้ำกลางแจ้งแดดเปรี้ยงๆอย่างเงี้ยเอาแค่ไม่ต้องอาบน้ำเอาแค่มันสระหัวเนี่ยมึงจะทำยังไงเอาสระผมเออนี่ครับยาสระผมก็แค่ยาสระผมเอ๊ะบางท่านถามแล้วผมมียาสระผมแล้วผมจะไปเอาน้ำที่ไหนแต่นี่ไงปัญหาเนี่ยสระแห้งสระไว้แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งหายไปไม่ใช่ครับเราจะเอาน้ำใส่ก่อนสิครับจู่ๆไปใส่ยังก็ทรงเดชได้ยังไงเอาน้ำเอามาจากไหนท่านประธานถือแว่นไหมครับผมนี่ฮะน้ำมาจากทางนี้ครับน้ำมาแล้วในเรื่องพอเรามีน้ำทีนี้เราก็สระผมนะงงเลยงงเลยพวกมึงระแบกมาหนักไร้สาระฮะไม่มีประโยชน์นี่ครับเฮ้ยมันใช้ได้ด้วยแต่ตอนนี้ฟองมันน้อยไปต้องเพิ่มน้ำต้องล้างให้หมดนะต้องล้างให้หมดนะคุณต้องล้างฟองให้หมดนะครับพ่อผมไม่งั้นผมถือว่าผมไม่คะแนนคุณนะหลังผมไม่ใช้แล้วยันสระผมแล้วเนี่ยล้างยากล้างยากเอาล้างให้หมดสิ้นนั่นน่ะเดี๋ยวก็ออกเออนั่นแหละโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับยังฮะฟองยังไม่หมดเลยเอ๊ะผมดูท่าทางว่าน้ำจะเริ่มไม่พอแล้วตัวแรกด้วยรอยาวเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเอาผ้ากันหนูเช็ดออกถือว่าใช้ได้นะลงทุนน้อยแต่ได้ผลมากอันนี้สิดีโอเคเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดฮะใช้ได้เลยฮะและท่านตอบเฮ้ยและท่านตอบเฮ้ยโอ้โหสัตว์เอ้ยเพราะอยากตะผมไงเหี้ยลื่นเลยเนี่ยเพื่อนเขาธรรมชาติครับที่ธรรมชาติอดนอนใช่ไหมพี่ไหนๆมาละกาแฟแก้วดิไม่ใช่สตาร์บัคไม่ได้เป็นสตาร์บัคเจสมาตาร์บัคต้องเขียวมองยังไงวะสตาร์บัคมึงยังดีมึงยังเล่นได้กูยังไม่รู้จะเล่นอันไหนก่อนเลยเฮ้ยอันนี้สิมันดีมากบ่งบอกถึงจิตใจของคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมบุคคลสำเร็จฮะนี่ไงนี่คือชุดถังพุ่มพระป่าครับผมนี่พุ่มพระป่าใช่ฮะสามารถถวายได้เลยฮะโอ้โหเพราะตื่นตอนเช้าแล้วเข้ากุฏิรออีกหน่อยสิแล้วก็ลุกขึ้นเพลนเก็บมาม่าไว้กินตอนเย็นดึกๆกันเล่นให้เย็นตาโฟเช้าเป็นไงฮะเช้าโอ้ยพระอาทิตย์ขึ้นเช้านี่อะไรเนี่ยเขาทำอะไรตายไงหลังเช้าอาบแดดเช้าอะไรเช้าอะไรเช้าเอ็นเพนอนเออตกเย็นพักผ่อนค่ำดูโทรทัศน์ดึกๆซัดมาม่าตีห้าดูเน็ตฟลิกซ์ที่วัดมี Wi-Fi โอ้โหเป็นคนทำบุญจริงๆเลยใช่ครับผมชุดนี้นี่ออกแบบเองคิดเองเลยผมจะไปถวายฮะที่วัดไหนครับวัดศรีสระโอวัดศรีสระโอวัดอะไรวะโคโลโกโสอำเภอบำรุงตนตำบลกระเพาะอำเภอลำไส้จังหวัดลำตัวโอ้โหที่นี่เลยเหรอครับผมอ่ะคือผมขอแทรกหน่อยนะฮะเชิญเลยครับไหวอยู่ใช่ไหมมึงอ่ะมึงไหวใช่ไหมเนี่ยไอสารแล้วกว่าจะถึงโอเคนะครับผมมั่นใจชุดนี้ผมก็ได้รางวัลรอฮะรอผลการตัดสินขอบคุณครับท่านนี้ดีกว่านะครับท่านประธานเดี๋ยวก่อนนะมันเดาไม่ออกจริงๆว่านี่คือชุดอะไรท่านประธานลองทายก่อนกองซุ่มเออกองซุ่มแท่งใหญ่ๆแท่งใหญ่ๆโอ้ยประหลัดขิกโอ้เละสำหรับผู้หญิงตื่นเช้ามาถอกมาเป็นสีแดงๆรูดๆตรงปากโอ้ยเป็นแท่งๆเอ้ยถอกมาเออเป็นสีแดงๆเออรูดตรงปากเอ้ยเข้าหลามหนองมนแท่งเข้าหลามในหัวแดงผู้หญิงชอบรูดกะทิก่อนอ๋อกินหัวใครเหี้ยอะไรเค้าเนี่ยร้อนแล้วมันคืออะไรอะรูดตรงปากลิปสติกผมเป็นชุดลิปสติกเออสวยขนาดนี้ดูไม่ออกหรอครับแล้วไอ้นี่มันกล่องอะไรเลยเนี่ยแท่งลิปนี่หัวลิปอย่าไปทารูดตรงปากท่านครับฮะอีกนานไหมฮะทำไมครับเขาจะเป็นไข้ไหมฮะเนี่ย
ไม่เป็นไรเลยไอ้หนูก็ไม่เอาผมมาสุดท้ายไอเวนนั่งนั่งเหมือนนกกระจอกเพิ่งคลอดอุ๊ยโอ้งงละสินี่คือชุดอะไรฮะชุดโต๊ะจีนค่ะบอสแล้วนี่มีชื่อร้านชื่ออะไรของเราชื่ออะไรนะซงซิงโซซงซิงโซโต๊ะจีนที่เขาล่ำลือกันไงจานใหญ่ให้เยอะกินไม่เลอะมุมปากใช่โอ้โหแล้วโต๊ะจีนของคุณมีอะไรบ้างครับพรีเซนต์เลยครับมีง่ายเลยค่ะข้าวเกี๊ยวกั้งข้าวเกี๊ยวกุ้งแล้วก็มีหอยเจ๊มีหอยจ้อเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่ออันนี้ก็มีทั้งพวกติ่มซำซาลาเปาไอมีโยกค่ะเฮ้ยนี่ก็มีนะฮะมีหมดอันนี้ซุปหางหนูใช่ไหมหางวัวหางวัวค่ะโอ้โหนี่หนูสายใต้แน่เลยตัวใหญ่มากโอ้โหสุดยอดเลยแล้วก็คาแคคากิแจกก็ไม่ได้หรอครับนี่คากิด้วยโอ้โหนี่จานใหญ่ให้เยอะขนาดนี้เลยนะฮะค่ะโต๊ะนี้เท่าไหร่ครับ2,999ค่ะคุณเป็นคนขายด้วยหรือเปล่าถึงใส่ชุดนี้มาด้วยค่ะแม่ช่วยแม่ขายผมรู้เลยว่าคุณต้องเป็นคนทำอาหารเองใช่แล้วก็เสิร์ฟเองด้วยลักษณะหุ่นอย่างเงี้ยน่าจะแดกก่อนแขกนะเนี่ยเขาชิมฮะชิมเคยชิมรสชาติมื้อไหมฮะคือจะบอกว่าระหว่างที่รอจริงๆแล้วมีเมนูประมาณ99เมนูเฮ้ยกินจนเหลือแค่นี้อ๋อคือเราต้องดูแลว่ารสชาติยังคงเดิมหรือเปล่าเออถูกไหมฮะ Q4 โอ้โหชุดนี้ก็คือชุดโต๊ะจีนยอดสุดยอดมากสุดยอดมากท่านประธานครับผมถ้าคุยกับเขาเสร็จต่อว่าผมด้วยนะครับครับทำไมฮะหลังๆให้คาราเมลน้อยมากเลยไม่ใช่สตาร์บัคไม่ใช่ร้านกาแฟคุณฮะเชิญเลยครับสวัสดีฮะคุณตั๊กบริบูรณ์คือชุดอะไรฮะบางท่านบุตรแห่งโพไซดอนอาจจะมองว่านี่คือร้านกาแฟนี่คือร้านกาแฟหรือเปล่าสตาร์บัคหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่สตาร์บัคไม่ใช่ร้านกาแฟบุรุษแห่งสายน้ำหรือที่เรียกกันว่าเทพโพไซดอนครับผมโอ้โหมันต้องมีแรงบันดาลใจมันต้องมีอะไรผลักดันที่ทำให้คุณใส่ชุดนี้มาครับผมเองก็มั่นใจว่าชุดนี้และคลิปนี้ครับต้องอยู่จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของผมครับเพื่อเป็นการจารึกเอาไว้ครับผมชุดนี้ลงทุนไปเยอะไหมฮะลงทุนไปเยอะครับตั้งแต่สมัย14-15ครับผมเฮ้ยเข้าได้เหรอไม่ใช่ครับจำภาพนี้มาครับติดตาตึงใจถูกต้องฮะพอเลย19ไปปุ๊บ18 19ปุ๊บเราก็เข้าไปดูภายในเข้าไปดูภายในครับผมโอ้ประทับใจอะไรที่นั่นครับประทับใจเหรอครับผมอะไรที่ผมชอบแหละฮะแหมผมชอบกับข้าวครับกูไม่เคยไปกินสักครั้งเลยว่าใครไปที่นั่นก็ไม่ได้หวังไปกินอะไรสักเท่าไหร่นะฮะบุฟเฟ่ของเขาดีครับผมบุฟเฟ่ของเขาดีจริงๆครับท่านอร่อยฮะครับโอเคนะฮะนี่คือชุดบุตรแห่งโพไซดอนขอบคุณครับขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวรอการตัดสินนะครับรอการตัดสินเฮ้ยโอ้ยนี่แปลกนะมีมือขยับมือได้ด้วยเหมือนลากไม้ใช่ไหมน่าจะลากฝอยลากไม้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยอะไรครับนี่เขาแต่งละเอียดเลยนะเนี่ยยังไงฮะนี่เนี่ยลากวงลากไม้เลื้อยมาดูดิเนี่ยเห็นไหมอะไรครับท่านประธานน่าจะเป็นลากแก้วนี่ใส่ละเอียดมากแต่งละเอียดมากขนาดนี้สวัสดีครับโอเคอันนี้ถามหน่อยนะฮะอันนี้เป็นชุดอะไรฮะรักโลกร้อนหรืออะไรชุดอะไรฮะชุดนี้เป็นชุดใบไม้ฮะใบไม้ใบไม้ร่าเริงใบไม้ร่าเริงครับเหมือนแบบว่าเห็นอะไรเขียวๆแล้วก็มีความสุขแล้วก็จะร้องเพลงกันเวลาเริงสนุกสนานถูกต้องครับทำไมถึงใส่ชุดนี้ครับว่าโลกใบนี้มันเครียดครับก็ต้องใช้สมุนไพรตัวนี้นะฮะครับผมเวลาคนขับรถกันสมัยนี้บางคนก็กินเหล้าว่าใจร้อนปุ๊บยังไงอะเดี๋ยวตีกันตีเลยนะครับคนเมาขับชนกันเองตีกันยิงกันตายเปล่าตีกันตายก็อยากให้ทุกคนใช้สมุนไพรไทยดีกว่าครับมันดียังไงฮะไอ้นี่พอใช้สมุนไพรตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยสมมติขับรถชนกันปุ๊บลงมาก็จะยิ้มล่าเริงครับจะไม่โกรธไม่เคืองกันเผื่อรถคันไหนมีทองหยอดรถคันไหนมีขนมชั้นก็แลกกันเพื่อความเป็นมิตรได้ถูกต้องครับแล้วคุณปิดหน้าปิดตาแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครก็ให้รางวัลกันไม่ถูกนะจะมาให้เปิดเผยทีหลังหรือเปล่าครับคุณตั้งใจใส่เองหรือเปล่าฮะชุดนี้อ๋อหมาบังคับอะครับหมาบังคับคืออ๋อคุณก็เลี้ยงหมาอยู่ที่บ้านคือเป็นคนนะฮะแต่ผมเปรียบเป็นหมาคืออันนี้เพราะอะไรฮะมันบังคับให้ผมใส่ครับใครฮะคุณพูดเป็นตรงเลยลองมองไปทางซ้ายๆนะเอ้าไอ้เมไม่ใช่ฮะที่มันนั่งตรงจอฮะหัวเหมือนลูกกีวีอ่ะยืนเลยฮะไอ้ฟุกไอ้ฟุกข้าไอ้ฟุกฮะที่มีเขาอ่ะโอ้ไอ้เอ
เลยไปเลยมาแม่มซะนะมึงพูดชื่อไปเลยฮะคุณพูดชื่อไปเลยต้อยฮะต้อยครับคุณภูมิใจไหมฮะกับชุดนี้ผมภูมิใจมากคือผมไม่ต้องกดดันนะไม่ต้องกดดันว่าเล่นตลกแล้วคนเห็นหน้าพอเล่นไม่หาแล้วเจือนนะอันนี้ไม่ต้องเห็นอะไรเลยเล่นออกมาแต่เสียงอย่างเดียวฮะนี่ไม่เท่าไหร่นะครับให้กูใส่หาพ่ออะไรเงี้ยบ้าไม่ได้แทนที่กูอยู่ตัวแรกเอากูไปอยู่ตัวสุดท้ายเฮ้ยให้ดูหัวเฮ้ยระวังหัวเฮ้ยระวังภูมิใจไหมฮะกับชุดนี้ไม่ต้องพูดเลยนะดูหน้านะครับโอ้คือให้มาแล้วคือไม่เคยปฏิเสธเลยโอ้ชอบมากเลยครับไม่ชอบใช่ไหมล่ะอ่ะไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเลยไม่ชอบกัญชาใช่ในห้องมีของหวานแล้วแม่